สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยก้าวไกลขอโทษประชาชนหลังแก้รัฐธรรมนูญถูกยื้อหวั่นร่างไอลอว์ซึ่งเป็นร่างของประชาชนจะถูกตีตกไปด้วยจากกรณีการชุมนุมใหญ่วันนี้ 25 กันยายนของกลุ่มประชาชนปลดแอกและแนวร่วมนับพันคนเพื่อกดดันให้สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โหวตญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งต่อมาทั้ง 6 ญัตติดังกล่าวยังไม่มีการโหวตแต่มีการตั้งคณะกรรมาธิการกมธ.ศึกษาก่อนรับหลักการโดยนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.พลังประชารัฐเป็นผู้เสนอญัตติดังกล่าวและที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบด้วยคะแนน432ต่อ255จากจำนวนสมาชิกรัฐสภา716คนที่แสดงตนต่อมาพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลรวม6พรรคได้ประกาศไม่ร่วมสังฆกรรมกับการตั้งกมธ.ดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการยื้อเวลาและตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลและสว.ไม่มีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะหาทางออกจากวิกฤตของชาติประชาชนที่ชุมนุมอยู่ในอาคารรัฐสภาและในโลกออนไลน์ก็ได้แสดงความไม่พอใจกับมติดังกล่าวของสภาโดยมองว่านี่คือมติอัปยศและไม่เห็นหัวประชาชนเป็นต้นจากนั้นทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งพรรคเพื่อไทยก้าวไกลได้มีการแถลงขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถผลักดันวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สำเร็จลุล่วงในสมัยประชุมนี้ซึ่งส.ส.พรรคก้าวไกลจำนวนหนึ่งได้เดินเท้าออกมาขอโทษประชาชนด้วยตัวเองที่บริเวณแยกเกียรติกายข้างรัฐสภาด้านนาวาเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าผมขอโทษพี่น้องประชาชนที่ผลักดันวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จผมขอขอบคุณพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนด้านดร.วิโรจน์ลักขณาอดิศรโฆษกพรรคก้าวไกลทวีตข้อความผ่านทาง Twitter ระบุว่าขอโทษด้วยนะครับที่ผลักความฝันของพวกเราในการที่จะมีรัฐธรรมนูญของประชาชนไม่ได้แต่จะผลักต่อไปอีกยอมรับว่าผิดคาดและผิดหวังแต่พลังยังคงมีอยู่ไม่ท้อถอยถามว่ายังเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาอยู่ไหมต่อให้มันเชื่อไม่ได้ก็ยังต้องเชื่อเพื่อพยายามทำให้มันเชื่อได้เพราะเมื่อไหร่ที่เราสามารถทำให้ระบบรัฐสภาเชื่อถือได้การเมืองสังคมและเศรษฐกิจไทยจะถูกปรับเข้าสู่ความเป็นระบบและเป็นความหวังที่ประชาชนพึ่งพาได้สรุปคือถ้ามีคณะกรรมาธิการดึงเวลาไป1เดือนเพื่อให้เข้าสมัยหน้าแล้วค่อยไปคว่ำในตอนนั้นส.ส.จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยหน้า1พฤศจิกายน63ถึง28กุมภาพันธ์64อีกไม่ได้และร่างไอลอว์ก็จะยื่นไม่ได้ต้องรอไปอีก1สมัย22พฤษภาคมถึง18กันยายน64ศึกษา1เดือนเพื่อเลื่อน 8-9 เดือนหลอกประชาชนความชั่วร้ายที่ต้องติดตามก็คือหลังจากที่คณะกรรมาธิการดองเรื่องไว้1เดือนและหลังจากนั้นเมื่อโหวตวาระ1หากทะลึ่งเอาร่างไอลอว์ซึ่งเป็นร่างของประชาชนมาพิจารณาร่วมด้วยก็จะถูกตีตกไปด้วยทันทีเท่ากับว่าดวงใจของประชาชนอย่างน้อย 1,732 ดวงจะถูกทำลายไปด้วยทันทีโคตรใจร้ายเลยเผด็จการรัฐสภาที่เคยด่ากันนี่ของปลอมครับเรื่องสภาผัวเมียจะยังไงทั้งผัวทั้งเมียประชาชนก็เป็นผู้เลือกมาตอนนี้สิเผด็จการรัฐสภาของจริงสว.แต่งตั้งโดยเผด็จการรุ่นพี่รุ่นน้องวงศาคณาญาติแล้วก็มายกมือเป็นนั่งร้านค้ำจุนรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากเผด็จการให้คอยกดหัวประชาชนโดยทั้งสองโพสต์ของทั้งสองพรรคฝ่ายค้านพบว่ามีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ยังขอบคุณเหล่าผู้แทนราษฎรที่ผลักดันวาระนี้แทนประชาชนทุกคน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ